ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแม้เฉินเซียงจะมีหลักฐานพลังไม่สูงแต่ด้วยทักษะจำแรงกายก็เป็นสิ่งที่ทำให้หญิงงามทั้ง5รู้สึกตื่นตานอกจากนี้พวกนางมองว่าเฉินเซียงเป็นคนซื่อตรงแม้จะเคยเข้าใจผิดกันไปบ้างแต่พวกนางและเฉินเซียงได้ปรับความเข้าใจกันดีแล้วแน่นอนหญิงสาวรูปร่างสูงพยักหน้าเมื่อเห็นพี่ใหญ่พยักหน้าหญิงสาวคนอื่นๆก็พยักหน้าเอออไปกับนางไม่รู้ว่าแม่นางทั้งหลายมีชื่อว่าอะไรกันบ้างเฉินเซียงกล่าวถามโจจือฉินโจจือฉีโจจือฉู่โจจือฮวาโจจือยี่พวกนางทั้งห้าแนะนำตัวทีละคนโดยเริ่มจากพี่ใหญ่ไล่เลียงไปยังน้องเล็กซึ่งชื่อของพวกนางแตกต่างกันเพียงคำลงท้ายจึงเป็นเรื่องง่ายต่อการจดจำเป็นชื่อที่ไพเราะและจดจำได้ง่ายดายเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่รู้ว่าหลังจากนี้ข้าจะติดต่อพวกท่านได้อย่างไรการติดต่อพวกเราไม่ใช่เรื่องยากนอกเขตพระราชวังมีคฤหาสน์เสียงสวรรค์หากเจ้าต้องการพบพวกเราก็ให้ไปที่นั่นโจจือฉินกล่าวเจ้ามีผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าไม่ใช่น้อยฉะนั้นการเข้าถึงที่นั่นจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเจ้าเกี้ยวของสาวงามเคลื่อนตัวออกมานอกเขตพระราชวังเทียนอ้าวจากนั้นโจจือฉินได้พาเฉินเซียงไปปล่อยตัวในที่รับตาผู้คนแม้เฉินเซียงจะยังอยู่ในร่างแมวเหมียวตัวน้อยแต่หากมีใครเห็นพวกนางปล่อยแมวออกจากเกี้ยวย่อมเป็นข้อพิรุธเช่นกันดังนั้นพวกนางจึงระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อถูกปล่อยตัวเฉินเซียงก็รู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งเพราะในที่สุดเขาก็ผ่านพ้นออกมาจากสถานที่ต้องห้ามได้เสียทีข้อ ยังชั่วเหอะการปรากฏตัวในพระราชวังเทียนอ้าวเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งเฉินเซียงกลับคืนร่างมนุษย์แล้วจึงออกเดินไปตามท้องถนนใช่โชคดีที่พวกนางไม่ใช่หญิงสาวป่าเถื่อนมิฉะนั้นเจ้าต้องถูกพวกนางหักคอไปแล้วหลงเสวียอีกล่าวด้วยรอยยิ้มซุกซนช่างน่าเหลือช่างน่าเหลือเชื่อที่คนผ่านเช่นเจ้าไม่มีความคิดสกปรกต่อพวกนางเฉินเซียงแค้นเสียงขุ่นเฮ้อปกติข้าเป็นคนผ่านเสียที่ไหนพวกเจ้ายัดเยียดให้ข้าเป็นคนผ่านเสียมากกว่าแม้ว่าห้าพี่น้องสกุลจ้นปินเป็นสาวที่งดงามแต่เฉินเซียงมีหญิงงามอันเป็นที่รักอยู่รายล้อมมิหนำซ้ำหญิงสาวเหล่านั้นร่วมเดินทางกับเขามาได้สักพักแล้วฉะนั้นการพบเจอหญิงแปลกหน้าย่อมไม่ทำให้เขารู้สึกพิศวาสแต่อย่างใดสำหรับไปเผิงฉวนเฟยก็เป็นกรณีเดียวกันหากสู้เหมยเหยาและหลงเสวียอีไม่เรียกร้องเขาจะไม่ปรารถนาให้ไปเผิงฉวนเฟยร่วมเดินทางมาด้วยกันแม่น้ำวิญญาณชั้นที่ห้าเจริญตากว่าชั้นที่สามไหนต่อไหนเฉินเซียงกล่าวขึ้นยามนี้เขามองเห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์วิญญาณเดินผ่านไปมาทั้งหมดล้วนมีความแข็งแกร่งสมควรเป็นเพราะที่นี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำวิญญาณชั้นที่6ทำให้การบ่มเพาะพลังมีความก้าวหน้าที่ดีกว่าชั้นล่างๆผู้คนในสถานที่แห่งนี้ล้วนคิดว่าดินแดนวิถีรังสรรค์คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หากมีความแข็งแกร่งมากพอทุกคนจะออกเดินทางไปที่นั่นเมืองนี้สมควรมีเม็ดยาวางขายเฉินเซียงกล่าวขึ้นครั้นจึงปลดปล่อยมนุษย์หนูแยกย้ายกันสืบหานอกจากนี้ยังควบคุมให้มนุษย์หนูสอบถามเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำวิญญาณชั้นที่5ผ่านไปไม่นานก็ทำให้เขารับรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นเป้าหมายหลักของเฉินเซียงในยามนี้จะเป็นสืบหาเม็ดยาส่งเสริมการทะลวงระดับในขอบเขตท้าพบเซียนแม้ว่าเขามีมุกวิญญาณเซียนที่ให้การส่งเสริมได้รวดเร็วแต่ด้วยการที่พวกเขามีกันหลายคนจึงจำเป็นต้องมีการผัดเปลี่ยนกันใช้งานมุกวิญญาณเซียนสิ่งนี้กลายเป็นความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากความไม่สะดวกผ่านไปครึ่งชั่วยามเฉินเซียงก็รับรู้ว่าร้านขายเม็ดยาตั้งอยู่ที่ใดร้านขายเม็ดยาตั้งอยู่ในลานจตุรัสแห่งหนึ่งตัวอาคารเป็นตำหนักหลังใหญ่ดูอลังการให้อารมณ์คล้ายกับพระราชวังยังในอย่างนั้นสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงคาดเดาได้ว่าปรมาจารย์วิธีปรุงยาของที่นี่ล้วนมีสถานะสูงส่งนั่นโจจือฉินไม่ใช่หรือเฉินเซียงที่มองผ่านมนุษย์หนูพบว่าโจจือฉินเดินเข้าไปในตำหนักเม็ดยาจึงเร่งฝีเท้ามุ่งไปยังตำหนักเม็ดยาดังกล่าวทันทีระหว่างออกเดินเฉินเซียงได้ควบคุมให้มนุษย์หนูตามเข้าไปในตำหนักเม็ดยาครั้นจึงพบว่าผู้คนที่อยู่ด้านในล้วนมีหลักฐานพลังระดับสูงที่สำคัญยังเป็นบุคคลที่ค่อนข้างมั่งคั่งทำให้คาดเดาได้ว่าเม็ดยาที่วางขายมีราคาสูงเกินกว่าผู้คนฐานะปานกลางจะจับต้องได้โจจือฉีก็อยู่ที่นี่เช่นกันเฉินเซียงกล่าวขึ้นเมื่อมองเห็นหญิงงามตาคมดุจเหี่ยวผ่านมนุษย์หนูยามนี้หญิงงามทั้งสองมาที่โต๊ะยาวด้านหน้ารับฟังการบรรยายสรรพคุณของเม็ดยาจากชายวัยกลางคนแม้เฉินเซียงจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ด้วยตนเองแต่เขาสามารถระบุได้ว่าเม็ดยาที่ชายวัยกลางคนถืออยู่เป็นเม็ดยาที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง
เม็ดยาที่ชายวัยกลางคนถือเอาไว้มีพื้นผิวไม่เรียบเนียนอีกทั้งยังเป็นทรงรีไม่กลมกลึงมองปราดเดียวเฉินเซียงก็รู้แล้วว่ามันเป็นเม็ดยาคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานหมายความว่าผู้กลั่นปรุงมีฝีมือไม่ถึงขั้นการกลั่นปรุงเม็ดยาคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานไม่ถือเป็นความผิดแต่อย่างใดเพราะคนเรามีผิดพลาดกันได้แต่การจงใจนำเม็ดยาคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานออกมาวางขายนั้นถือเป็นการหลอกลวงและต้มตุ๋นผู้คนเฉินเซียงมองเห็นโจจือฉินและโจจือฉีรับฟังการบรรยายสรรพคุณด้วยใจจดจ่อก็ตระหนักได้ว่าทั้งสองเสียรู้เข้าให้แล้วปัจจุบันทั้งสองถือเป็นมิตรสหายของเฉินเซียงแล้วมีหรือว่าเขาจะปล่อยให้มิตรสหายของตนต้องถูกหลอกลวงเฉินเซียงเร่งฝีเท้าเพื่อไปที่ตำหนักเม็ดยาโดยเร็วที่สุดเขาสังเกตเห็นว่าด้านในตำหนักเม็ดยาเป็นลานแสดงสมุนไพรที่สั่งสมพลังวิญญาณแต่เม็ดยาที่วางขายล้วนเป็นเม็ดยาคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานจึงเข้าใจได้ทันทีว่าที่นี่จงใจล่อลวงให้ผู้คนซื้อเม็ดยาคุณภาพย่ำแย่เหล่านั้นแม่นางทั้งสองไม่นึกเลยว่าจะพบพวกท่านที่นี่ว่าแต่อีก3คนไปไหนหรือเฉินเซียงที่มาถึงเดินเข้าไปทักทายโจจือฉินและโจจือฉีทันทีพวกนางขอตัวกลับไปก่อนส่วนพวกเราสองคนออกมาหาซื้อเม็ดยาโจจือฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มปัจจุบันพวกเราอยู่ในจุดสูงสุดของขอบเขตท้าพบเซียนระดับสูงเพื่อเร่งการทะลวงระดับจึงจำเป็นต้องพึ่งพาเม็ดยาเฉินเซียงรู้สึกว่ามันแปลกเพราะพวกนางเป็นถึงองค์หญิงแห่งอาณาจักรเทียนอ้าวแต่กลับขาดแคลนเม็ดยาส่งเสริมเสียอย่างนั้นฉะนั้นแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าพระราชวังเทียนอ้าวอาจไม่มีปรมาจารย์วิธีปรุงยาเลยสักคนยามนี้ชายวัยกลางคนนึกสาบแช่งในใจเพราะจู่ๆเฉินเซียงก็เข้ามาขัดจังหวะมันซะได้เมื่อมันมองสำรวจเฉินเซียงจึงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเนื่องจากเฉินเซียงแต่งกายไม่หรูหราอีกทั้งหลักฐานพลังไม่ได้โดดเด่นแต่กลับพูดคุยกับองค์หญิงที่มีสถานะสูงส่งได้อย่างสนิทสนมเสียอย่างนั้นนายน้อยเม็ดยานี้เหมาะสมกับท่านเช่นกันนี่คือเม็ดยาทัพพบเซียนระดับสูงชายวัยกลางคนกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเห็นชัดว่ามันมีความเป็นมืออาชีพเม็ดยาชนิดนี้มีชื่อว่าเม็ดยาหยวนอ้าวปัจจุบันท่านอยู่ในขอบเขตท้าพบเซียนระดับกลางหากกลืนกินเม็ดยาชนิดนี้ท่านจะสามารถทะลวงระดับได้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงขมวดคิ้วเล็กน้อยเขากล่าวว่าน้ำเสียงเรียบเฉยว่าเม็ดยาเม็ดนี้มีคุณภาพไม่ดีนักลักษณะของมันดูเหมือนเป็นเม็ดยาแย่ถ้อยคำดังกล่าวทำให้ชายวัยกลางคนถึงกับใจหล่นแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่เชื่อว่าชายหนุ่มเบื้องหน้าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเม็ดยาจริงๆไม่แน่นอนว่าสิ่งนี้รับประกันในเรื่องคุณภาพได้เป็นอย่างดีชายวัยกลางคนกล่าวด้วยรอยยิ้มนายน้อยหากท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับเม็ดยาก็ไม่ควรสรุปอะไรสุ่ม4สุ่ม5เฉินเซียงข้าไม่เห็นว่าเม็ดยานี้ย่ำแย่ตรงส่วนใดแล้วทำไมเจ้าถึงคิดว่ามันเป็นเม็ดยาคุณภาพต่ำโจจือฉินกล่าวถามสีหน้าสงสัยโจจือฉีหยิบเม็ดยามาพิจารณาพลางกล่าวขึ้นว่าเฉินเซียงเม็ดยานี้ก็ดูเป็นปกติจริงๆทำไมเจ้าถึงบอกว่ามันเป็นเม็ดยาคุณภาพต่ำได้ยินคำถามเฉินเซียงก็นึกดูหมิ่นในความโง่งมของหญิงงามทั้งสองอย่างลับๆแต่แน่นอนว่าเขาจะไปไม่พูดออกไปเพราะจะทำให้หญิงงามทั้งสองต้องโกรธเคืองเม็ดยาเม็ดนี้มีพื้นผิวไม่เรียบเนียนที่สำคัญยังไม่เป็นทรงกลมหากอ้างอิงจากวิธีปรุงยาโดยสากลก็จะระบุว่าเม็ดยาลักษณะนี้เกิดขึ้นจากกรรมวิธีสกัดกลั่นที่มีความผิดพลาดเฉินเซียงกล่าวคือเม็ดยาประเภทนี้ไม่ควรนำออกมาวางขายชายวัยกลางคนผู้รับผิดชอบการซื้อขายถึงกับชะงักสีหน้าเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงพูดได้ถูกต้องมันก็เริ่มคิดว่าหากปล่อยให้เฉินเซียงพูดมากไปกว่านี้ก็เห็นทีว่าธุรกิจของมันจะต้องพังพินาศนายน้อยท่านพูดออกมาเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรชายวัยกลางคนกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่พอใจหรือท่านต้องการสร้างปัญหาข้าเพียงต้องการพูดความจริงไม่เห็นว่าจะเป็นการก่อปัญหาแต่อย่างใดเฉินเซียงกล่าวแน่หรอว่าเขาไม่เกรงกลัวการมีเรื่องวิวาทกับพวกช่อฉนแต่ข้าคิดว่าท่านกำลังพร่ำไร้สาระชายวัยกลางคนเค้นน้ำเสียงข่มขู่เป็นในหลายคนรู้ได้ทันทีว่ามันกำลังจะเอาเรื่องกับเฉินเซียงระหว่างนั้นฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยประจำตำหนักเม็ดยาได้เดินเข้ามาหน้าที่ของพวกมันคือจัดการกับคนที่ต้องการสร้างปัญหาแก่ตำหนักเม็ดยาโจจือฉินขมวดคิ้วอย่างสงสัยนางไม่เข้าใจว่าทำไมเฉินเซียงจึงกล่าวเช่นนั้นออกมาเพราะมันฟังดูคล้ายกับการก่อปัญหาจริงๆโจจือฉีเตรียมจะกล่าวประนีประนอมแต่โจจือฉินห้ามปรามเอาไว้พร้อมกับส่งกระแสจิตว่าน้องสาวพวกเรารอดูสถานการณ์ไปก่อนไม่แน่ว่าพวกเราอาจถูกแหกตาจริงๆก็เป็นได้และบางทีเฉินเซียงอาจพูดถูกต้องทั้งหมด
เด็กเหลือคอหักเจ้าไม่สามารถชี้แจงให้กระจ่างก็อย่าหวังว่าจะได้ออกจากตำหนักเม็ดยาอย่างปลอดภัยชายวัยกลางคนกล่าวพร้อมถกแขนเสื้อขึ้นพับหนแรกที่เฉินเซียงค้นพบตำหนักเม็ดยาแห่งนี้ก็ทำให้เขาค่อนข้างตื่นเต้นเพราะเห็นว่าที่นี่มีผู้คนมั่งคั่งแวะเวียนมาซื้อหาเม็ดยาอยู่ตลอดเวลาแต่หลังจากสังเกตเห็นเม็ดยาที่วางขายเขาก็ต้องรู้สึกผิดหวังเนื่องจากมันเป็นการจงใจแหกตาผู้คนเดิมที่เฉินเซียงสังเกตเห็นเพียงเม็ดยาคุณภาพต่ำเท่านั้นแต่หลังจากมาถึงด้านในตำหนักเม็ดยาด้วยตัวเองเขาก็พบว่าสมุนไพรที่นำมาแสดงและวางขายล้วนเป็นสมุนไพรคุณภาพย่ำแย่เช่นเดียวกันสิ่งนี้ทำให้เขารับไม่ได้กับการกระทำของพวกมันคิดว่าข้าไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเพราะถ้อยคำของข้าอธิบายได้ชัดเจนแล้วว่าเม็ดยาที่วางขายล้วนเป็นเม็ดยาย่ำแย่ไม่สมควรนำมาวางขายเช่นนี้เว้นเสียแต่ผู้ขายจงใจหลอกลวงคนอื่นๆเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยยามนี้องค์หญิงแห่งจักรพรรดิอยู่ด้วยกันกับเขาจึงไม่มีอะไรให้ต้องหวาดกลัวฝ่ายตรงข้ามคำพูดของเจ้าเป็นการหยามเกียรติปรมาจารย์วิธีปรุงยาเจ้าไม่รู้หรือไรว่าปรมาจารย์วิธีปรุงยาสูงส่งเพียงใดชายวัยกลางคนเผยสีหน้าฉุนเฉียวถ้าเจ้าไม่รู้จริงๆพวกเราก็พร้อมจะให้ความเมตตาหากขอโทษพวกเราและสำนึกในความผิดพวกเราจะไม่เอาเรื่องกับเจ้าตำหนักเม็ดยานี้เปิดกิจการมาตั้งแต่เนิ่นนานพวกเราซื้อหาเม็ดยาจากที่นี่เป็นประจำแล้วจะเป็นเม็ดยาย่ำแย่ได้อย่างไรถูกต้องชายคนนี้พูดไร้สาระตำหนักเม็ดยานี้เปิดกิจการมาพร้อมกับที่เมืองจักรพรรดิเทียนอ้าวก่อตั้งที่สำคัญยังเป็นกิจการที่รุ่งเรืองอันดับต้นๆของเมืองนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนในเมืองรู้ดีใช่แล้วแม้จะไม่มีกฎเกณฑ์ระบุไว้แต่การดูหมิ่นปรมาจารย์วิธีปรุงยาก็ถือเป็นความผิดร้ายแรงหลายคนที่มุงดูเหตุการณ์เริ่มส่งเสียงตะโกนเฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจเพราะถ้อยคำเหล่านั้นสามารถอธิบายได้ว่าผู้คนของที่นี่ซื้อหาเม็ดยาคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานมาตั้งแต่ช้านานขณะที่ไม่เคยพบเห็นเม็ดยาคุณภาพทั่วไปและเม็ดยาคุณภาพสูงแน่นอนว่าประเด็นดังกล่าวสอบไปถึงเจตนาของผู้ก่อนปรุงเม็ดยาซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ก่อนปรุงไม่ต้องการนำเม็ดยาคุณภาพทั่วไปออกมาวางขายเพียงวางขายเม็ดยาคุณภาพต่ำก็จะกอบโกยผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นจำนวนมากข้าอาจเป็นเด็กเหลือขอในหลักฐานพลังระดับต่ำแต่ข้าสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาคุณภาพสูงกว่านี้หลายเท่านักเฉินเซียงกล่าวไปยังคนที่ตะโกนเย้ยหยันอย่างอดไม่ได้จะว่าไปแล้ววัตถุดิบที่วางขายก็เป็นสมุนไพรคุณภาพต่ำหรือจะเป็นไปได้ว่าพวกเจ้าไม่เคยพบเห็นเม็ดยาและสมุนไพรคุณภาพสูงมาก่อนหลายคนต้องรู้สึกเดือดดาลกับถ้อยคำของเฉินเซียงส่งผลให้บรรยากาศในถงตำหนักเม็ดยาตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะที่มีหลายคนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการรุมประชาทันเฉินเซียงเฉินเซียงไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านแต่อย่างใดและเมื่อเห็นว่าเขายังคงลอยหน้าลอยตาหลายคนก็ยิ่งหมั่นไส้ในท่าทีอันอวดดีของเขาทางด้านโจจือฉินและโจจือฉีล้วนคิดว่าตนเองเคยเห็นสมุนไพรและเม็ดยาคุณภาพสูงมาก่อนเพราะต้องทราบด้วยว่าพระราชวังเทียนอ้าวมีปรมาจารย์วิธีปรุงยาประจำอยู่แต่ปรมาจารย์วิธีปรุงยาต้องให้การส่งเสริมกองกำลังแห่งองค์จักรพันดิษฐ์ดังนั้นพวกนางจึงจำเป็นต้องมาหาซื้อเม็ดยาจากที่นี่อย่างไรก็ตามพวกนางจะได้รับเม็ดยาจากปรมาจารย์วิธีปรุงยาประจำพระราชวังเป็นครั้งคราวซึ่งมันเป็นเม็ดยาที่มีพื้นผิวครุขระและเป็นทรงรีเช่นเดียวกับเม็ดยาที่วางขายอยู่ที่นี่ดังนั้นพวกนางจึงไม่รับรู้ถึงความผิดปกติเกี่ยวกับเม็ดยาและสมุนไพรที่วางขายช่างหน้าขันยิ่งนักอย่างเจ้าเนี่ยนะสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาชายวัยกลางคนกล่าวปนน้ำเสียงหัวเราะดูเหมือนเจ้าต้องการสร้างปัญหาจริงๆพวกเราสั่งสอนชายคนนี้ให้รู้สำนึกสิ้นเสียงชายวัยกลางคนผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียน3คนก็เดินปรีเข้ามาที่เฉินเซียงทันทีโจจือฉินเร่งควักตราทองคำออกมาจงหยุดพวกเราเป็นทายาทแห่งองค์จักรพันดิพวกเรามาที่นี่เพื่อหาซื้อเม็ดยาหากใครล่วงเกินพวกเรารับรองว่าเรื่องนี้ไม่มีทางจบลงง่ายๆหลายคนต้องประหลาดใจไปตามๆกันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนทั้ง3ต้องล่าถอยออกห่างแน่ล่ะว่าไม่มีใครกล้าล่วงเกินองค์หญิงแห่งจักรพรรดิชายวัยกลางคนตกตะลึงยิ่งกว่าใครเดิมทีมันรู้แค่ว่าหญิงสาวทั้งสองเป็นองค์หญิงที่มาจากพระราชวังแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าแท้จริงพวกนางก็คือบุตรสาวแห่งองค์จักรพันดิแม้ชายวัยกลางคนรู้สึกตกตะลึงในสถานะที่แท้จริงของหญิงงามเบื้องหน้าแต่สิ่งนี้ทำให้มันรับรู้ได้ว่าสถานการณ์ในพระราชวังเทียนอ้าวเป็นเช่นอะไรเพราะหากองค์หญิงแห่งจักรพรรดิต้องมาหาซื้อเม็ดยาจากที่นี่ก็อธิบายได้ว่าปรมาจารย์วิธีปรุงยาแห่งพระราชวังไม่สามารถให้การส่งเสริมพวกนางได้อย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ชายวัยกลางคนยังจดจำได้ว่าทั้งสองนางเป็นดั่งลูกค้าประจำของที่นี่นั่นหมายความว่าพวกนางไม่ได้ระแคะระคายในคุณภาพเม็ดยาของมัน
เมื่อครุ่นคิดถึงประเด็นดังกล่าวชายวัยกลางคนก็รู้สึกผ่อนคลายเพราะไม่มีสิ่งใดให้ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทเด็กเหลือขอเป็นสหายขององค์หญิงอย่างนั้นหรือชายวัยกลางคนกล่าวถามใช่พวกเราเพิ่งรู้จักกันเมื่อไม่นานนี้โจจือฉินกล่าวตามตรงแม้จะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่ข้าเชื่อว่าเขาจะไม่พูดอะไรส่งเดชเอาเป็นว่าเจ้ายินดีให้เขาทำการพิสูจน์หรือไม่แน่นอนข้าจะให้คนไปเชิญตัวปรมาจารย์ผู้กลั่นปรุงเม็ดยาหยวนอ้าวออกมาชี้แจงว่าแต่ชายคนนี้สามารถกลั่นปรุงยาได้จริงหรือหากเป็นเรื่องจริงทางเราก็ต้องการให้เขาแสดงการกลั่นปรุงเม็ดยาเพื่อยืนยันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนชายวัยกลางคนกล่าวขึ้นมันจ้องมองเฉินเซียงด้วยสายตาเหยียดหามเพราะไม่เชื่อว่าเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาได้จริงๆหลังจากนั้นไม่นานชายชราสองคนก็ได้เดินเข้ามายังโถงตำหนักเม็ดยาสังเกตจากการแต่งกายและกลิ่นสมุนไพรที่ลอยอบอวลหลายคนจึงตระหนักได้ว่าชายชราทั้งสองเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาหลายคนก้มหัวให้ชายชราทั้งสองทันทีจะเห็นได้ว่าผู้คนที่นี่ให้ความเคารพนับถือปรมาจารย์วิธีปรุงยาอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อเฉินเซียงพูดว่าตนเองสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาได้จึงทำให้หลายคนนึกหมั่นไส้ในความเย่อหยิ่งของเขาก่อนอื่นข้าจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าสมุนไพรเหล่านี้เป็นวัตถุดิบคุณภาพต่ำเฉินเซียงกล่าวโดยไม่สนใจชายชราทั้งสองสมุนไพรเหล่านี้แทบไม่หลงเหลืออำนาจพลังแห่งชีวิตสั่งสมสิ่งนี้เป็นปัญหาที่มาจากการเพาะปลูกสมุนไพรอย่าพูดอะไรส่งเดชหากว่าเจ้าไม่มีวิธีพิสูจน์ชายวัยกลางคนกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแน่นอนว่าข้ามีวิธีพิสูจน์เจ้านำสมุนไพรที่วางอยู่บนโต๊ะให้ทุกคนได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาลักษณะก่อนเฉินเซียงกล่าวชายวัยกลางคนแค้นเสียงฮึดฮัดอย่างไม่เต็มใจจากนั้นมันก็แจกจ่ายสมุนไพรหลายสิบช่อให้ผู้คนได้พิจารณาลักษณะหลายคนสังเกตได้ว่าสมุนไพรของที่นี่มีลักษณะค่อนข้างแห้งเหี่ยวคล้ายกับพืชพันธุ์ที่จวนเฉาตายเมื่อเห็นหลายคนพิจารณาสมุนไพรชายวัยกลางคนก็กล่าวขึ้นว่าสมุนไพรเหล่านี้เพาะปลูกด้วยวิธีการพิเศษแม้ภายนอกจะมีลักษณะแห้งเหี่ยวไปบ้างแต่ภายในสั่งสมพลังสรรพคุณปริมาณมากทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยกับถ้อยคำของชายวัยกลางคนแม้ทุกคนจะรู้ว่าพืชพันธุ์ที่สดใหม่มีลักษณะเป็นเช่นไรแต่ปรมาจารย์วิธีปรุงยาได้เคยบอกกับพวกเขาว่าสมุนไพรที่ใช้ในการปรุงยาจำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อทำให้พลังสรรพคุณเพิ่มสูงขึ้นแน่หรือว่าผู้คนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปรุงยาเมื่อได้ยินปรมาจารย์ผู้สูงส่งกล่าวเช่นนั้นก็ย่อมเชื่อถือโดยปราศจากของสงสัยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ